สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบันรถมาฟังข่าวนี้กันเลยครับมิ้นท์ชาลิดาแจงปมดราม่าทะเลาะไฮโซกึ้งเฉลิมชัยหลังตอกกับแรงก่อนจะฟังข่าวกันนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้บันรถด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยหลังกลายเป็นดราม่านางเอกมิ้นท์ชาลิดาตอกกับไฮโซดังกึ้งเฉลิมชัยด้วยข้อความรุนแรงจนถูกมองปีนเกียร์ว่าทะเลาะกันนั้นเพราะตอนที่สาวมิ้นท์โพสต์ภาพกับหนุ่มภูผาเตชะนรงค์แล้วหนุ่มกึ้งเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าหวานสาวมิ้นก็เลยเข้าไปตอบกลับว่าผิด IG หรือเปล่าคะแฮชแท็กเรารู้จักกันเหรอคะจนกลายเป็นดราม่าล่าสุดสาวมิ้นเผยแล้วว่ายอมรับว่าเป็นพี่ชายที่สนิทกันแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันเลยแกล้งงอนเลยตอบคอมเมนต์ออกไปแบบนั้นอ่ะเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นการแกล้งงอนแกล้งเล่นอะไรกันเฉยๆนะครับผมก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะนางเอกมิ้นบอกด้วยว่าก็ค่อนข้างตกใจที่มีข่าวออกมาเลยลบคอมเมนต์ช่วงนี้เขาหายไปจากชีวิตมิ้นเลยเขากำลังง้อมิ้นอยู่เลยทำเป็นงอนไม่คุยกับพี่เขาพี่กึ้งเป็นพี่ชายที่รักมากอย่างที่เห็นคือไปไหนก็ไปด้วยกันเหมือนน้องสาวน้อยใจว่าไม่สนใจก็อารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้เจอกันคุณมิ้นก็เลยแกล้งงอนว่าไม่สนใจน้องสาวหรืออะไรอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของดาราเขาเนาะมาฟังกันต่อเลยดีกว่าตอนแรกตกใจเห็นคนมาด่ากันเต็มเลยก็เลยรีบลบไปเพราะว่าไม่อยากให้มีดราม่าสักพักเป็นข่าวก็ตกใจคุยกับพี่กึ้งตั้งแต่แรกว่าแซวกันเล่นจนเป็นข่าวเลยเห็นไหมคนหาว่าเราปีนเกลียวพี่เขาหรือเปล่าพูดจาไม่ดีจริงๆเรารู้กาลเทศะเราคุยกันสไตล์นี้จะให้คุยเชิงขะขาไม่ใช่ตัวเราในเว็บไซต์ข่าวสดที่ผมกำลังอ่านอยู่นี้เขาก็ให้เครดิตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับผมบันรถก็ต้องขอพระคุณข้อมูลจากข่าวสดแล้วก็ขอพระคุณข้อมูลจากเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับผมแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับข่าวนี้ใครที่เป็น FC คนไหนใครที่รู้จักท่านใดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมบันรถก็หมดเวลาลงแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบันรถนำเสนอข่าวให้พวกท่านได้ฟังแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมบันรถลาไปก่อนสวัสดีครับผม